นักยิมนาสติกสหรัฐไม่คืนเหรียญโอลิมปิกมั่นใจประท้วงก่อนเดดไลน์13วิอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่20สิงหาคม2567 18:17 น.จอร์แดนชายนักยิมนาสติกทีมชาติสหรัฐอเมริกายืนยันไม่ส่งคืนเหรียญทองแดง Floor Exercise โอลิมปิก2024หลังศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา CAS ตัดสินให้อนาบาโบซูนักยิมนาสติกโรมาเนียได้รับเหรียญดังกล่าวในการแข่งขันยิมนาสติกสิงห์หญิงอุปกรณ์ Floor Exercise ในกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทีมงานของจอร์แดนชายนักยิมสาวทีมชาติสหรัฐซึ่งได้ 13.666 คะแนนได้ประท้วงว่าเธอควรได้คะแนนจากท่าพิเศษอีก 0.1 คะแนนทำให้คะแนนของเธอเป็น 1.3766 แซงอนาบาโบซูที่ได้ 13.700 คะแนนมาเป็นอันดับ3แทนอย่างไรก็ตามสหพันธ์ยิมนาสติกโรมาเนียได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ CAS และระบุว่าการประท้วงดังกล่าวเกินกำหนดไป4วินาทีและยืดผลเดิมซึ่งบาโบซูได้เหรียญทองแดง Reuters Attention EDITORS อย่างไรก็ตามจอร์แดนชายยืนยันจะเก็บเหรียญทองแดงดังกล่าวไว้กับตัวเองและไม่มีแผนจะส่งคืนให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC แต่อย่างใดโดยคริสตินเบรนแนนสื่อของ USA Today ระบุว่าชายยังคงอยู่ในสหรัฐและยืนยันจะครอบครองเหรียญทองแดงที่เธอได้รับจากการแข่งขันต่อไปและสหพันธ์ยิมนาสติกสหรัฐและโอลิมปิกสหรัฐมีแผนจะอุทธรณ์อีกครั้งเนื่องจากมั่นใจว่าได้ยื่นประท้วงก่อนเดดไลน์13วินาที ไผ่ลิกยันร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแน่ลั่นส.ส.กวนธรรมนัสมี20กว่าคนการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 15:23 น.ไผ่ลิกยันร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแน่นอนลั่นรู้สึกไม่เป็นธรรมโยนธรรมนัสแจงรายละเอียดเผยส.ส.ในกวนมี20กว่าคนเมื่อเวลา12:00 น.วันที่20สิงหาคม2567ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้นัด18ส.ส.ในสังกัดร่วมรับประทานอาหารพร้อมหารือถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าชื่อหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคออกมายืนยันว่าจะไม่ส่งชื่ออาจารย์ธรรมนัสให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพราะพรรคแกนนำรัฐบาลไม่เอารอ.ธรรมนัสพร้อมด้วยส.ส.ได้นัดแถลงจุดยืนของส.ส.กลุ่มธรรมนัสในเวลา14:00 น.แต่ปรากฏว่าเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆหลังจากพลเอกประวิตรมีการเช็คกำลังอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อโดยมีส.ส.ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันรวม25คนขณะเดียวกันรอ.ธรรมนัสได้ย้ายสถานที่แถลงถึง3ครั้งจากห้องประชุมกระทรวงล่าสุดจะแถลงหน้ากระทรวงเกษตรศาสตร์กระทั่งเวลา15:10 น.นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพร้อมส.ส.แถลงว่าตนเป็นตัวแทนมาพูดพวกเรามาให้กำลังใจรอ.ธรรมนัสถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมีหลายคนติดงานและกำลังเดินทางเพราะเพิ่งทราบพวกเราคุยกันแล้วว่าเราต้องร่วมรัฐบาลแน่นอนรัฐบาลเพื่อไทยอยากให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและพื้นที่เป็นสำคัญอยากให้งบประมาณและนโยบายดีๆได้ขับเคลื่อนต่อไปในไผ่กล่าวว่าเรื่องอย่างนี้ให้คุยกับรอ.ธรรมนัสดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นความไม่เป็นธรรมจึงมาให้กำลังใจหากถามว่ากี่คนตนบอกเลยว่าเยอะกว่านี้มาประมาณ20กลางตนพูดในนามตัวแทนว่าเรามาเพราะเหตุใดตนจะมอบกระเช้าให้รอ.ธรรมนัสและถามท่านจะตรงกว่าตนว่าหลังจากนี้มันเกิดขึ้นเร็วมาก
หลายคนตกใจเกิดจากกระแสที่ตนได้โพสต์ไปด้วยสิ่งสำคัญที่สุดเรารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมหากจะเจาะลึกกว่านี้ให้รออธรรมนัสมาพูดจะดีกว่าคนที่จะหลุดหรือไม่หลุดไม่ใช่เหตุการณ์อย่างเมื่อวานนายไผ่กล่าวถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าเขาให้กลุ่มนี้ตัวเลขมีเยอะกว่านี้วันนี้ชัดเจนแล้วนะเวลานี้กลุ่มนี้แน่นอนเราเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารเราพร้อมสนับสนุนพวกเราพร้อมเป็นรัฐบาลคนที่พูดอะไรไปมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องได้ยินเราร่วมรบกันมา6ปีทำทุกอย่างเขาให้ผมอยู่หรือไม่รู้แต่พวกผมพร้อมเป็นรัฐบาลจากนั้นนายไผ่ลิกเป็นตัวแทนมอบกระเช้าให้กับรอ.ธรรมนัสกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อัฐกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสขอโทษไข่ขึ้นราคาเทนนิสแก้บนฉ่ำหาฟาร์มผลิตไข่ 1.1 แสนฟองสนเล่นหนังปารีสเกมวันที่20สิงหาคม2567 18:34 น.หลังจากน้องเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจคว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเป็นเหรียญทองสมัยที่2หลังจากเคยทำได้เมื่อโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นล่าสุดน้องเทนนิสเรืออากาศโทหญิงพาณิพักวงศ์พัฒนกิจกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนว่าจะไปเที่ยวหรือพักผ่อนที่ไหนขอเต็มที่กับการขอเดินสายและสัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนส่วนจากนี้ก็อยากจะไปลองอะไรใหม่ๆอยากลองค้นหาตัวเองหลังจากอยู่ในบ้านของเทควันโดมา20ปีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบันเทิงการเป็นดาราเป็นทหารหรือเป็นครูสอนเทควันโดก็จะเต็มที่ในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายจากนี้คงเป็นอะไรที่ท้าทายมากตอนนี้เหมือนคนที่เพิ่งเติบโตได้ออกมาใช้ชีวิตก็จะลองไปในทุกเส้นทางที่สามารถไปได้ไม่ว่าจะเล่นหนังหรือร้องเพลงก็พร้อมถ้ามีติดต่อมาก็อยากลองเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยเผยอีกว่าหลังจากนี้คงต้องเริ่มเดินสายแก้บนด้วยบนไว้ฉ่ำมากๆเนื่องจากเป็นเวทีสุดท้ายและเป็นโกที่ตั้งไว้จริงๆโดยที่บนไว้ก็มีวัดเจดีย์ไอ้ไข่ประทัด1แสนนัดวัดหลวงพ่อโสธรไข่1แสนฟองวัดพระแก้วไข่1หมื่นฟองและพระพรหมนางรำ1ชุดศาลหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเป็ดย่าง2ตัวรวมทั้งหมด5ที่ด้วยกันซึ่งตอนบนก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เป็นคนทำอะไรทำสุดอยู่แล้วถ้าไข่จะแพงเพราะหนูขออภัยด้วยตอนนี้กำลังหาฟาร์มที่กำลังผลิตไข่หนึ่งแสนฟองให้หนูได้อยู่ด้วยอ่านข่าวทอจัดแห่ชูเกียรติฮีโร่โอลิมปิกเทนนิสเข้าใจระเบียบเลื่อนยศเป็นเรื่องใหม่